สวัสดีทุกคนครับคุณกำลังอยู่กับชอนพิธีกร360องศานะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราได้มีโอกาสในการคุยเรื่องการสร้างตัวตนในงานพิธีกรวันนี้เองก็เป็นงานพิธีกรอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นงานพิธีกรเองที่เดี๋ยวนี้คนเริ่มมาทำกันเยอะขึ้นนั่นก็คือการทำพิธีกรงานแต่งงานซึ่งหลายๆคนที่เป็นพิธีกรมือใหม่หรือว่าคนที่เป็นพิธีกรนานอยู่แล้วนะครับอยากจะมาลดแล่นในการทำพิธีกรงานแต่งงานเรามาดูกันว่าในการทำพิธีกรงานแต่งงานงานหนึ่งหรือว่าการเริ่มต้นที่จะมาทำพิธีกรงานแต่งงานนั้นต้องเตรียมตัวหรือต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้าง นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าการทำพิธีกรงานแต่งงานนั้นต้องเตรียมตัวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดติดตามชอนในทุกๆช่องทางนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดทุกการติดต่อและเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในหลายๆช่องทางนะครับเรามาดูกันว่าการที่จะเริ่มเป็นพิธีกรงานแต่งงานหรือว่าการที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะเป็นพิธีกรงานแต่งงานนั้นเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยครับงานแต่งงานครับเป็นประเพณีที่ดีงามอย่างหนึ่งนะครับที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยาวนานอาจจะเกิดก่อนที่ชอนยังไม่เกิดเลยก็ได้นะครับโดยประเพณีงานแต่งงานหรือว่าการจัดงานแต่งงานต้องอาศัยการพูดคุยกับพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายหรือญาติของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รับรู้ว่าฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวครับจะใช้เวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งหลายเดือนนะครับเพื่อว่าในเรื่องอาจจะเป็นของเรื่องของการแจกการ์ดเรื่องของการตกลงเรื่องพิธีอย่างบางครอบครัวนะครับอาจจะมีหลายๆพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีไทยพิธีจีนรวมไปถึงพิธีแบบคริสต์พิธีแบบตะวันตกหรือบางคู่เองอาจจะทำพิธีต่างๆแบบผสมผสานอันนั้นและก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ทางความสะดวกหรือว่าแล้วแต่ทางความเชื่อของแต่ละครอบครัวว่าอยากทำพิธีแบบไหนตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับโดยองค์ประกอบของงานแต่งที่เราจะสังเกตได้โดยทั่วไปหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มมาทำพิธีกรนะครับที่จะสังเกตเห็นได้เลยก็คืองานแต่งโดยส่วนใหญ่หรือว่าสมัยนี้เองครับจะมีorganizerหรือว่าwedding plannerในการจัดงานและลำดับขั้นตอนต่างๆของงานให้ออกมาอย่างเรียบร้อยและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นและอย่างที่สองที่เราสังเกตเห็นเลยก็คือจะมีแขกที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นญาติฝ่ายชายญาติฝ่ายหญิงเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนที่ทำงานโดยจะมีการจัดแยกโต๊ะตามกลุ่มต่างๆที่เราสังเกตเห็นหรือว่าใครหลายๆคนที่มีโอกาสในการไปงานแต่งงานโดยทั่วไปจะมีการจัดโต๊ะอย่างชัดเจนมีการติดป้ายติดชื่อโต๊ะอย่างชัดเจนโดยที่ชื่อโต๊ะเองอาจจะอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งไม่ใช่แบ่งไม่เชิงแบ่งประเภทนะจะเป็นหมายถึงว่าแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนของใครคนนี้เป็นญาติของใครนะครับเพื่อที่เราจะรู้จักเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยในรูปแบบของการจัดงานในงานแต่งแต่ละคู่บางคู่อาจจะเป็นค็อกเทลบางคู่อาจจะเป็นโต๊ะจีนหรือว่าบางคู่อาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้เป็นบุฟเฟ่ต์อะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของทั้งสองฝ่ายว่าอยากจัดรูปแบบงานเป็นแบบไหนนั่นเองโดยที่งานแต่งงานโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะครับในบริเวณด้านหน้างานทุกๆงานเลยจะมีจุดลงทะเบียนด้านหน้างานเพื่อที่เราจะเขียนคำอวยพรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหรือว่าจะมีการแจกของที่ระลึกมีการแจกของชำร่วยต่างๆและที่เราเห็นโดยทั่วไปที่เป็นพิธีไทยนะครับที่เป็นคนที่มาแต่งในไทยโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเลยก็คือจะมีซุ้มดอกไม้ซุ้มถ่ายภาพต่างๆด้านหน้างานเดี๋ยวนี้การที่เราจะถ่ายภาพสักภาพหนึ่งครับต้องมีการถ่ายภาพแบบมีกิมมิกต้องถ่ายภาพสวยๆก่อนที่จะลงโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของซุ้มถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานแต่งงานโดยส่วนใหญ่ที่จัดที่ไทยนะครับโดยภายในงานเองที่เราเห็นเลยจะมีการใช้เวทีในการดำเนินไม่ว่าจะเป็นช่วงพิธีการช่วงจุดเทียนช่วงตัดเค้กหรือแม้กระทั่งช่วงที่เป็นช่วงสนุกสนานอย่างการโยนช่อดอกไม้นั่นเองโดยในงานต่างๆหรือภาพบรรยากาศของงานโดยทั่วไปจะมีการเปิดพรีเซนเทชันอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวหรือว่าอาจจะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเช้าซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าเองโดยณปัจจุบันนะครับอาจจะมีบางคู่หรือว่าบางคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติสนิทที่ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเองบ่าวสาวโดยส่วนใหญ่จะมีการนำภาพรีลันในช่วงเช้าหรือว่ากิจกรรมพิธีต่างๆในช่วงเช้านะครับมาฉายรีลันให้กับแขกที่มาร่วมงานในช่วงเย็นเพื่อที่จะเห็นบรรยากาศในช่วงเช้าได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นแล้วส่วนในช่วงของคนที่เป็นพิธีกรจะต้องมีการเตรียมยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นโดยชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของ presentation ก็คือมันจะเป็นเรื่องราวของความประทับใจภาพที่เกี่ยวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจจะเป็นการเปิดก่อนช่วงที่เข้าพิธีการโดยส่วนมากเรื่องราวของ presentation จะเป็นประวัติคร่าวๆเป็นเรื่องราวความรักเป็นเรื่องราวสุดโรแมนติกตั้งแต่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเริ่มจะรู้จักกันนะครับอันนี้เองที่เราเห็นโดยทั่วไปบางคู่อาจจะเป็น
ละครบางคู่อาจจะเป็นเรื่องราวเป็นภาพการ์ตูนหรือว่าเป็นภาพเขียนต่างๆสุดแล้วแต่ว่าจะดีไซน์หรือว่าจะเนรมิตต่างๆให้พรีเซนเทชันนั้นๆออกมาได้อย่างน่าสนใจยังไงนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับคนที่เป็นพิธีกรเลยก็คือบทสัมภาษณ์ความรู้สึกที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีต่อกันเพราะฉะนั้นเองครับในทุกๆงานนะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่างานไหนๆก็ตามที่มีการสัมภาษณ์มันต้องมีบทสัมภาษณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองคนที่เป็นพิธีกรต้องมีการพูดคุยกับทางเจ้าบ่าวทางเจ้าสาวว่าจะมีการพูดคุยเรื่องราวอะไรบ้างหรือว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟหรือว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเรื่องที่เป็นความลับเองก็ต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่เป็นบทสัมภาษณ์ระหว่างเรากับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่นเองครับเพื่อที่ทุกคนจะทราบเขาเรียกว่าจะทราบถึงจุดเริ่มต้นจุดตั้งแต่แรกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นนะรู้จักกันอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักนั่นเองครับที่เราจะได้รู้จักเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมากยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่ในการที่สัมภาษณ์หรือว่าการพูดคุยต่างๆอาจจะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีหรือบางคู่10นาทีก็แล้วแต่ว่าการ manage เวลาหรือว่าแล้วแต่เรื่องราวหรือแล้วแต่บรรยากาศบรรทาไปอะไรเงี้ยจริงๆการสัมภาษณ์ต่างๆอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าแล้วแต่ระยะเวลาที่ทางพิธีกรหรือกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวและทางญาตินั้นกำหนดไว้นะครับว่าจะอยู่ที่เวลาประมาณเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นในพิธีไทยโดยส่วนใหญ่เลยก็คือจะมีเรื่องราวของพวงมาลัยบ่าวสาวเครื่องดื่มสำหรับประธานในการดื่มเฉลิมฉลองให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวและจะมีเรื่องเกี่ยวกับเค้กเรื่องของช่อดอกไม้และก็เรื่องของพ่อแม่นะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีจริงๆพิธีไทยที่เราเห็นส่วนใหญ่ในการตัดเค้กนะครับจะเป็นเค้กที่จำลองขึ้นและจะมีเค้กที่แยกไว้ต่างหากอยู่แล้วแต่ชอนก็ไม่แน่ใจว่าเขามีไว้ทำไมเหมือนกันในการตัดเค้กจำลองนะฮะอันนี้มันมีมานานแล้วนะเราก็ว่าเขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่ก็คือหลังจากที่มีการตัดเค้กจำลองเสร็จใช่ไหมครับก็จะมีการมอบเค้กให้กับพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ประธานในพิธีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการมอบความรักการมอบสิ่งที่เป็นความหอมหวานในชีวิตคู่ของคนที่เป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับที่เขาได้บ่มเพาะกันมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเองการมอบเค้กก็เหมือนเป็นการยืนยันในเรื่องความรักที่เขามีต่อกันเพื่อมอบให้กับพ่อแม่ของเขานั่นเองครับเรามาดูแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เป็นพิธีกรนั้นต้องเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับอย่างแรกสำหรับคนที่จะเริ่มเป็นพิธีกรหรือจะทำพิธีกรงานแต่งงานที่ต้องรู้เลยจริงๆก็คือการทราบลำดับขั้นตอนต่างๆของงานแต่งจริงๆแน่นอนครับว่าคนที่จะเริ่มทำในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่างานแต่งงานเองสิ่งที่สำคัญมากเลยที่สุดก็คือลำดับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างหรือสิ่งที่เป็นกิมมิกเป็นไฮไลท์เด็ดอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์ในแต่ละคู่ซึ่งปัจจุบันเองเราจะเห็นในหลายๆคู่ครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือว่าคนที่เป็นคนแต่งงานสมัยใหม่เองชอบมีการเซอร์ไพรส์เรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับคู่แต่ละคู่หรือว่าในแต่ละช่วงที่เราต้องรู้เลยก็คือมีบุคคลสำคัญใดๆขึ้นมาร่วมบนเวทีบ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่แต่ละฝ่ายหรือว่าประธานในพิธีอย่างบางคนที่เป็นยศใหญ่ๆหรือว่าเป็นยศที่สำคัญที่ทั้งสองครอบครัวนั้นเคารพรักนะครับคือแม้แต่ความหมายต่างๆของพิธีการต่างๆบนเวทีตั้งแต่การจุดเทียนการตัดเค้กการโยนช่อดอกไม้หรือแม้แต่กิมมิกเล็กๆแม้กระทั่งการโปรยดอกไม้กันให้แหวนกันมอบเค้กต่างๆคนที่เป็นพิธีกรเองต้องรู้ความหมายและพิธีการต่างๆบนเวทีด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประวัติเรื่องราวต่างๆของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมไปถึงประธานบนเวทีว่ามีกี่คนชื่ออะไรบ้างยศอะไรบ้างสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าชอนก็เคยผิดพลาดมาแล้วก็อยากจะมาฝากสำหรับคนที่เป็นพิธีกรมือใหม่หรือว่าคนที่จะเริ่มทำพิธีกรงานแต่งงานนะครับชื่อและยศเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเองอยากให้คนที่เป็นพิธีกรเองทำการบ้านไปดีๆนะครับเพราะบางคนเองเขาอาจจะซีเรียสเรื่องชื่อเรื่องยศของเขาเองนะครับอยากให้คนที่เริ่มเป็นพิธีกรนะครับทำการบ้านเช็คชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่าอาจถูกต้องไหมประวัติเขาถูกต้องไหมรวมไปถึงคนที่เป็นประธานในพิธีว่ามีกี่ท่านและมียศและมีตำแหน่งอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไม่พลาดในทุกๆงานพิธีกรนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของสคริปต์งานพิธีกรที่เป็นพิธีกรงานเลี้ยงที่สำคัญนะครับว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเข้าสู่งานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณ A และคุณ B ในค่ำคืนวันที่5ตุลาคม2562ณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแห่งนี้ครับและวันนี้ผมชอนสายชนครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ทุกท่านครับการที่คน2คนจะมารักกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยาก
พราะบางครั้งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่ความรักจะพัดพาคนที่ใช่มาในชีวิตของเราแต่ในวันนี้ครับผมชอนสายชนจะนำพาทุกท่านเดินทางไปรู้จักกับคำว่าใช่ในงานของคุณ A และคุณ B ในวันนี้จากการคบหาดูใจกันเป็นระยะเวลา10ปีได้แปลเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณ A และคุณ B จากคนรู้จักเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่รู้ใจจนกระทั่งวันนี้ที่โอกาสได้มาถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทั้งสองครอบครัวเองได้มีการมั่นหมายสมรสกันตามธรรมเนียมไทยซึ่งในช่วงเย็นนี้และในช่วงค่ำนี้ที่ทุกท่านเองจะได้รับชมภาพบรรยากาศของงานแต่งงานในช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นเองที่ทุกท่านได้เดินเข้ามาภายในงานแล้วจะได้พบกับเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายที่ได้ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นหลังจากที่ได้มีโอกาสในการพูดคุยกับทางทีมงานที่เราได้ต้อนรับกันแล้วทุกท่านเองก็อย่าลืมเขียนคำอวยพรและรับของชำร่วยที่ทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านครับและเดินเข้ามาข้างในครับก็จะมีซุ้มถ่ายภาพที่จะคอยบริการให้กับภาพสวยๆให้กับทุกท่านเดี๋ยวนี้ครับการที่จะถ่ายภาพสักภาพนึงต้องถ่ายภาพแบบมีกิมมิกใช่ไหมครับก่อนที่จะอัปเดตลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งหลังจากที่ทุกท่านถ่ายภาพที่ซุ้มถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายภาพคู่กับบ่าวสาวของเราและติด #AB นะครับเพื่อที่เราเองจะได้มีภาพสวยๆและมีเรื่องราวดีๆที่เป็นพยานแห่งความรักของคุณ A และคุณ B ในวันนี้และหลังจากที่เราได้มีโอกาสในการถ่ายภาพร่วมกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วก็สามารถเดินเข้าไปข้างในนั่งพักผ่อนอิริยาบถสักครู่ได้และนั่งรับประทานอาหารที่ทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านครับทุกท่านครับทุกๆเรื่องราวของความรักย่อมมีความเป็นมาและยังคงดำเนินต่อไปเรื่องราวของ presentation ชุดนี้ด้วยกันครับที่จะบ่งบอกเรื่องราวบ่งบอก love story บอกเส้นทางความรักของคุณ A และคุณ B ทุกท่านเองก็จะได้รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เราทุกๆคนได้มาอยู่ร่วมงานกันในวันนี้ได้มาอยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในชีวิตของคุณ A และคุณ B ในวันนี้และในช่วงท้ายครับสาวโสดหนุ่มโสดหรือคนไหนที่ยังโสดอยู่แล้วอยากจะมีโมเมนต์ดีๆในความรักเหมือนคุณ A และคุณ B บ้างก็อย่าลืมออกมาลุ้นรับช่อดอกไม้นะครับในช่วงท้ายเชื่อว่าทุกท่านเองคงพร้อมแล้วที่อยากจะพบกับเลิฟสตอรี่เรื่องราวของคุณ A และคุณ B ขอเสียงปรบมือกับพรีเซนเทชันชุดนี้ด้วยกันเรียนเชิญครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องราวการเตรียมตัวเพื่อการเป็นพิธีกรและตัวอย่างของสคริปต์งานพิธีกรคร่าวๆนะครับที่ชอนได้นำมาฝากทุกคนหวังว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มเป็นพิธีกรหรือว่าคนที่จะมาเดินในสายพิธีกรงานแต่งงานอย่างเต็มตัวนะครับจะสามารถนำสิ่งนี้นะครับไปเป็นความรู้หรือว่าไปเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับในการที่จะเริ่มต้นในการเป็นพิธีกรนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับครั้งหน้านะครับชอนพิธีกร360องศาจะมีเรื่องราวอะไรดีๆหรือว่ามีเคล็ดลับดีๆมีไลฟ์สไตล์อะไรดีๆที่จะนำมาฝากทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเริ่มเป็นพิธีกรหรือว่าจะมาทำพิธีกรในสายงานแต่งงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะเริ่มต้นในเส้นทางนี้ครับในทุกๆเส้นทางหรือว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามนะครับอยากให้ทุกๆคนพยายามมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกๆคนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะเก่งมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะทำสิ่งใดๆเองก็ตามนะครับอย่าท้อแท้นะครับในการทำสิ่งใดๆชอนเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสำหรับวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าที่ชอนจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ